เป็นภาพที่เห็นแล้วหดหู่ใจพี่น้องชาวนาริมลำน้ำในจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้ถูกน้ำเอ่อท่วมสูงกว่า1เมตรต้องรีบชวนญาติพี่น้องมาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวขึ้นจากน้ำเพราะได้รับคำเตือนว่าระดับน้ำที่กำลังท่วมจะสูงขึ้นอีกหากปล่อยทิ้งไว้ต้นข้าวจะจมน้ำตายหมดและต้องนำไปตากแดดเพื่อลดความชื้นไม่ให้ลงสีกดราคารับซื้อนางพวงจันทร์ดอกดวงชาวนาบ้านโพนงามตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองอุบลราชธานีพร้อมญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านจึงต้องช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิทั้งที่แก่งอมและยังไม่โตเต็มที่ออกจากที่นาที่ถูกน้ำจากแม่น้ำชีไหลเข้าท่วมสูงกว่า1เมตรนางพวงจันทร์เล่าว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนน้ำยังท่วมไม่สูงตั้งใจจะสูบน้ำออกจากพื้นที่นาแล้วจ้างรถเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายใน2วันแต่ปรากฏว่าระดับน้ำท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้รถเกี่ยวข้าวทำงานไม่ได้อีกทั้งยังได้รับคำเตือนว่าน้ำจะท่วมสูงขึ้นอีกจึงรีบชวนญาติพี่น้องมาลงแขกช่วยกันเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายใน 3-4 วันเพราะหากปล่อยทิ้งไว้ข้าวจะจมน้ำตายหมดปล่อยน้ำมาจะพุ่นเถิงๆพุ่นปล่อยน้ำมันเถิงน้ำก็เลยขึ้นไหลก็เลยห้ากั้นไม่เกี่ยวแต่แรกว่าที่ท่ารถดูดเอาบ้านนี้น้ำมันขึ้นมาแห้งก็เลยส่วนกั้นไปเอิ้นพี่เอิ้นน้องมาเกี่ยวน้ำกั้นลอยกั้นเราขึ้นสิได้ข้าวแดงเราห้ากั้นมาผู้คนบ่หาเพิ่นกระจ้างมาเออหมอนี้เพิ่นเอิ้นชุมพี่น้องมาเกี่ยวซอยกันเอาขึ้นก้อนน้ำสิลงมาอีกไหลก้อนน้ำซึ่งกันยังไหลหลังเก็บเกี่ยวก็ต้องรีบนำไปตากแดดเพื่อลดความชื้นให้กับข้าวจะได้ไม่ถูกหักค่าความชื้นเพราะปีนี้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำมากเหลือเพียงกิโลกรัมละ 7-8 บาทเท่านั้นไม่รู้ว่าขายข้าวปีนี้จะได้เงินกี่พันบาทพอได้ทุนคืนหรือไม่